สองกษัตริย์เป็นหัวของประเทศมันยุ่งเกี่ยวการเมืองสามองค์กรทางการเมืองก็คือภาครัฐและภาคประชาชนครับสวัสดีครับผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์วันนี้ออกมาพูดมาคุยกับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศที่เป็น FC แฟนคลับที่อยู่ในประเทศและต่างประเทศและก็กราบสวัสดีพี่น้องที่เป็นสมาชิกพรรคเล็กแล้วก็ทุกพรรคการเมืองและก็พี่น้องคนไทยที่อยู่ในประเทศต่างประเทศในประเด็นที่หลายคนออกมาวิพากษ์วิจารณ์ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์แน่นอนครับพี่น้องครับกฎหมายรัฐธรรมนูญนั้นถือว่าเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศการได้มาซึ่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือเรื่องย่อๆว่าส.ส.ก็มาจากการที่กฎหมายกำหนดบทบาทและการได้มาของส.ส.จะได้มาจากการที่เป็นปักเศษหรือพรรคเล็กพรรคอะไรมันเป็นกฎหมายรองรับหลายคนออกมาให้วิจารณ์สันดานบางคนนะครับมือไม่พายยังเอาตีนลาน้ำอีกคือมาดูถูกดูแคลนส.ส.ปัดเศษส.ส.พรรคเล็กแค่มันพูดแค่นี้ความเป็นมนุษย์ของมันคนไทยเนี่ยก็เสื่อมค่าถามมาเลยว่าคนที่เป็นส.ส.เนี่ย1ใน500คนเนี่ยยากไหมครับยากนะฮะไม่ได้มาจากการซื้อไม่ได้มาจากการที่ไปเอาตำแหน่งโดยใช้เงินไปฟาดใครคนนั้นคนนี้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนประการสำคัญคือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ครับไอ้พวกนี้ไม่เห็นราคาหรอกฮะไอ้พวกหิวแสงหลายแหล่เนี่ยบางคนเป็นเพียงแค่ทนายบางคนไม่ได้เป็นทนายพวกนี้ก็ออกมาเป็นยูทูบเบอร์มันก็พูดทั้งนั้นแหละความจริงแล้วมันช่วยเหลือหาอะไรประชาชนตั้งตัวเองเป็นเจ้าสำนักทำนู่นนั่นนี่มันก็หาแดกกับประชาชนนี่แหละครับทุกคนมีดีทั้งนั้นแหละฮะในสังคมไทยถ้าอยู่ใกล้เตะก้านคอสุดคาตีเนี่ยพวกเนี้ยผมไม่ได้กลัวนะฮะออกกำลังกายทุกวันแม่งถ้ามันอยู่ใกล้ผมนะไอ้พวกส้นตีนหมาพวกเนี้ยผมไม่ราคามันเลยนะเวลาแม่เจอผมหลบกูทำไมวะกูสูง170แม่งหนักเกือบ80น่ะทัวแม่งตีศอกตบคาตีนเลยคือที่พูดนักเลงนี่เพราะว่าพวกนี้มันกระจอกไงเก่งในสื่อโซเชียลนะครับคือเราไม่อยากให้ไปดูถูกดูแคลนซึ่งกันและกันในความเป็นนักการเมืองมึงแน่กี่มึงลงส.ส.สิวะกูท้ามึงเลยไอ้ฮาตั้งพรรคการเมืองขึ้นมาการจะตั้งพรรคการเมืองขึ้นมาได้แล้วก็มีสมาชิกและมีสาขาครบตามที่หมายกำหนดมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับและการที่จะให้ประชาชนเนี่ยมาชื่นชอบมารักคนเรามันมีความคิดเห็นแตกต่างกันได้แต่ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เนี่ยอย่าดูถูกเหยียดหยามกันผมเป็นผู้เชี่ยวชาญส.ส.เป็นเงินเดือนของพี่น้องประชาชนอัตราเงินเดือน 24,000 บาทก็ต้องหักภาษีให้จ่ายไว้และเป็นผู้เชี่ยวชาญส.ส.พรรคเล็กภูมิใจฮะภูมิใจมากวันนี้ทุกคนทำหน้าที่ของตัวเองทุกคนมีหน้าที่ทำคุณเป็นประชาชนก็ทำหน้าที่ของตัวเองคุณเป็นนักการเมืองมาจากการเลือกตั้งของประชาชนก็ทำหน้าที่ตัวเองอย่ามาดูถูกดูแคลนถ้าเอ่ยชื่อผมนะผมเตะก้านคอแม่งสบคาตีนเลยผมคนตรงไปตรงมาครับเป็นคนนักเลงอ่ะนักเลงการเมืองด้วยเป็นพูดตรงด้วยไม่ได้เกรงกลัวใครด้วยชีวิตผ่านร้อนผ่านหนาวมาพอสมควรแต่เกลียดมากไอ้พวกที่ปากดีนะฮะแต่เจอผมแม่งหนูทุกทีเลยอ่ะเจอมันตรงๆมากมาหากูดิที่ไหนนัดเมื่อไหร่ได้หมดไอ้มันลบผมนะไม่ได้เกรงกลัวมันหรอกไอ้พวกเนี้ยชีวิตผมก็ผ่านมาพอสมควรเป็นนักกฎหมายเป็นทนายความเป็นนักการเมืองจะกลัวใครที่ไหนล่ะคือที่พูดเนี่ยถามว่าพี่น้องประชาชนครับมึงแสดงให้เห็นได้บอกเลยว่าแต่อย่าดูถูกดูแคลนกันนะครับคนเรามาต่างกันอย่างผมเนี่ยมาจากครอบครัวที่ยากจนที่สุดในหมู่บ้านไม่มีอะไรจะกินเรียนการศึกษานอกโรงเรียนพ่ออะไรพ่อแม่ยากจนไม่มีปัญญาไปเรียนในโรงเรียนในระบบก็เป็นทนายความได้เป็นนักกฎหมายได้เป็นผู้เชี่ยวชาญส.ส.ได้อนาคตก็จะลงสมัครรับเลือกตั้งส.ส.ถ้าเห็นว่าบุญถาวรมีความสามารถช่วยชาวบ้านได้ก็เลือกถ้าเห็นแล้วไม่มีความสามารถเป็นพึ่งประชาชนไม่ได้ก็ไม่ต้องเลือกอย่าบอกว่าทำไมไม่ช่วยประชาชนเราช่วยในส่วนที่เราช่วยได้แล้วรู้ได้ไงว่าไม่ช่วยบางคนหิวแสงทำนู่นนั่นนี่มันได้เงินมาจากไหนเรารู้ไส้รู้พุงกันหมดแล้วว่าใครเป็นยังไง
ไม่ว่าทนายอยู่ในสื่อโซเชียลไม่ว่าใครรู้แม่งหมดแหละส้นตีนอย่างให้กูแฉแม่งหมดรู้หมดแหละแต่ผมเป็นคนตรงไงคือพูดตรงไปตรงมาครับพี่น้องประชาชนอะไรที่ช่วยประชาชนได้ผมช่วยแต่ไม่ได้คิดไปทำอะไรให้ประชาชนเดือดร้อนแต่เอามาพูดเนี่ยผมต้องมาพูดปกป้องไม่ให้ดูถูกดูแคลนกันในเรื่องของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์มึงไปอ่านรัฐธรรมนูญสิศักดิ์ศรีของความเป็นคนจะเป็นส.ส.พรรคเล็กอย่างกูเนี่ยส้นตีนบอกเลยว่ากูนี่เป็นผู้โชคชันประจำตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรส.ส.พรรคเล็กแล้วมีผิดหาอะไรอ่ะกูทำหน้าที่ดูแลประชาชนช่วยเหลือประชาชนตามที่กฎหมายรองรับมึงอยากเป็นมึงก็ต้องไปลงสมัครรับเลือกตั้งหรือไปทำงานให้ส.ส.เขาเห็นคุณค่าของมึงมึงถึงได้เป็นที่พูดเนี่ยผมไม่ได้พูดถึงใครนะฮะแต่มันคงรู้ตัวไอ้พวกที่ออกมาหิวแสงแล้วพูดกระทบกันนะกันแหนพวกผมเนี่ยพวกผมอยู่พรรคเล็กมีปัญหาอะไรไหมฮะต้องกฎหมายให้เกิดเป็นรัฐธรรมนูญให้เกิดมึงมีปัญญาเป็นหรือเปล่าถามแค่นี้ถ้ามึงมีปัญญาเป็นมึงก็อยู่เฉยของมึงถามว่าเขาก็ทำหน้าที่ของเขาแต่ละฝ่ายมึงเป็นประชาชนมึงก็ทำหน้าที่ของมึงถ้ามึงเห็นว่าสสพรรคเล็กอย่างพวกกูเนี่ยไม่มีค่ามึงก็ตรวจสอบไปสิแต่การออกมาพูดเนี่ยไอ้ส้นตีนนะบอกว่ามาดูรู้แคนกันเนี่ยมันไม่ใช่คนไทยด้วยกันนะอย่าเตะก้านคอแม่งไอ้ส้นตีนมันใกล้ผมมันกลัวผมนะแต่ตัวเขาลูกหมาบางคนเนี่ยผมเป็นคนตรงนะฮะถามว่าไอ้เรื่องตบตีต่อยนักเลงเนี่ยมันผ่านมาหมดแล้วสมัยก่อนนะพี่น้องประชาชนครับผมเนี่ยเป็นลูกผู้ใหญ่บ้านอยู่ในแดนป่าติดริมน้ำโขงติดชายแดนน่ะถ้าใครไม่นักเลงจริงไม่นั่นจริงอยู่ไม่ได้โจรมันเยอะนะครับผมก็นักเลงหัวไม้พอสมควรคนนึงอ่ะไอ้ท้องถิ่นก็ไม่ว่านั่นคืออดีตแต่ทุกวันนี้เราเป็นนักการเมืองเราก็ทำหน้าที่เพื่อประชาชนอย่างการออกมาวิเคราะห์ออกมาตั้งข้อสันนิษฐานการตายของนักแตงโมเนี่ยมันเป็นสิทธิ์ของคนที่อยู่ในสังคมเขาสามารถวิจารณ์ได้มึงมีหน้าที่มึงก็ทำหน้าที่ของมึงไปมึงสอบสวนไปแล้วมึงมีสิทธิ์อะไรมาห้ามประชาชนพูดถ้าเขาพูดเกินเลยมึงก็จับเขาสิทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในการที่จะวิจารณ์การทำหน้าที่ไม่ว่าของฝ่ายไหนก็ตามเขาสงสัยเขามีสิทธิพูดมีอะไรมาห้ามเขาอ่ะไอ้ส้นตีนนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกว่าทุกคนมีหน้าที่ของตัวเองอยู่แล้วไปอ่านรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับหน้าที่พลเมืองไทยก็บอกอยู่แล้วอ่านสิทธิเสรีภาพเขาก็มีสิทธิเสรีภาพในการพูดการสื่อแต่หลักๆคืออย่าไปเหยียดหยามกันอย่าทำลายศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์กันซึ่งกันและกันไม่มีใครเก่งเกินใครหรอกผมก็รู้ผมไม่ได้ผมเก่งคนเดียวเก่งกาคนเดียวในประเทศไทยมีคนเก่งกว่าผมอีกเยอะแต่เราก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันที่พูดวันนี้ผมอัดอั้นในใจถามว่ามาดูถูกดูแคลนพรรคเล็กนู่นนั่นนี่กฎหมายเขาให้เป็นนะส้นตีนนะครับเมื่อกฎหมายรองรับถึงบอกว่าหนึ่งความยุติธรรมมันต้องอยู่เหนือกฎหมายกฎหมายไม่อาจอยู่เหนือกฎแห่งกรรมกฎหมายก็สร้างมาจากคนน่ะนะครับคนสร้างขึ้นมาเพื่อให้เป็นกฎเกณฑ์ให้สังคมเนี่ยมันมีกฎมีเกณฑ์ในการรองรับในการอยู่ด้วยกันเราก็วิพากษ์วิจารณ์เนี่ยพอเหมาะอันไหนตั้งข้อสันนิษฐานได้ก็เรื่องดีวันนี้ตำรวจต้องยอมรับว่าตำรวจเนี่ยถูกเขาวิพากษ์วิจารณ์มันก็ต้องเป็นอย่างที่เขาวิพากษ์วิจารณ์ว่าการตายของน้องแตงโมเขาก็มีสิทธิ์พูดมึงข้างมาพูดเพราะอะไรอ่ะส้นตีนนะเขาพูดด้วยวิจารณ์ในสิ่งที่เขาเห็นมันไม่เป็นธรรมหรือว่ามันเป็นพิรุธก็พูดกันไปและอย่ามาวกมาตีทุกคนมีที่เรียนอย่างนั้นแหละครับการสืบเสาะแสดงหาความเป็นธรรมความยุติธรรมให้กับสังคมนั้นมันทำได้แต่หลักๆคืออย่ามาดูดูแคลนกันที่พูดเนี่ยพูดในนามฐานะเป็นผู้เชี่ยวชาญส.ส.พรรคเล็กเป็นที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายพรรคการเมืองพรรคเล็กคนอย่างผมเนี่ยก็เป็นคนพูดตรงนะฮะพี่น้องประชาชนครับคือผมก็ไม่ได้ว่าต้องไปทำให้ประชาชนเกิดความแตกแยกนะแบ่งพรรคแบ่งฝ่ายผมก็ทำหน้าที่ของผมตามที่กฎหมายรองรับหลักๆคืออยากให้พี่น้องประชาชนเข้าใจสิทธิและหน้าที่ของแต่ละบุคคลสิทธิส่วนบุคคลให้เกียรติซึ่งกันและกันในสังคมไม่ใช่ว่ากูเก่งคนเดียวมึงไม่เก่งโน่นนั่นนี่ออกมาคือผมก็ไม่ใช่ว่าผมดีเด่น
หรือว่ามีองค์ความรู้มากกว่าคนอื่นแต่พยายามที่จะไม่พูดให้คนอื่นได้รับความเสียหายพยายามที่จะปรับตัวปรับปรุงตัวเองในกรณีที่เป็นนักการเมืองที่ดีเป็นที่พึ่งประชาชนการเป็นนักการเมืองมันต้องไปตรงมานะครับชาวบ้านเดือดร้อนต้องช่วยนักเลงผมเห็นชาวบ้านผมก็เป็นนักเลงพร้อมชนนักเลงที่มาดูแลมารังแกพี่น้องประชาชนคือไม่ใช่คนโลกสวยนะฮะผมก็ไปทั่วประเทศไทยอ่ะนะยังรู้จักนักกฎหมายรู้จักนักการเมืองก็รู้กันพอสมควรน่ะนะอยู่วงการการเมืองแต่อายุ22ปีอ่ะตอนนี้เท่าไหร่แล้วครับ50แล้วดูสิครับ28ปีอ่ะรู้เห็นหมดใครเป็นนักการเมืองแต่เล็กๆเราก็เป็นนิติกรพรรคคือมันก็รู้กันทั้งนั้นแหละครับแต่ก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันนะส.ส.ก็เรียกพี่บุญถาวรตัวกับท่านส.ส.ทุกคนมันก็รักช่อพึ่งพารักใครกลมเกี่ยวซึ่งกันและกันในทางการเมืองใครมีที่อะไรก็ทำไปบทบาทของแต่ละคนก็ไม่ก้าวล่วงกันอยู่ฝ่ายค้านก็ทำมาที่ฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลก็ทำมาที่ฝ่ายรัฐบาลก็จะแบ่งรูปแบบการปกครองเรื่องของหลักการบริหารนิติบัญญัติตุลาการไหมเออวันนี้ที่ผมมาพูดเนี่ยคือไม่อยากให้พี่น้องประชาชนมองว่าไอ้พวกผมเนี่ยเป็นแกะดำเหรอฮะผมคนไทยนะเว้ยผมคนไทยได้รับการรับรองคุ้มครองสิทธิตามรัฐธรรมนูญถ้าคุณไม่ชอบก็ไม่ต้องชอบแต่จะมาดูหูพวกผมถ้าอยู่ใกล้อ่ะเดี๋ยวโดนผมเตะก้านคอสุดคาตีนต้องพูดให้เกียดกันไม่ใช่ว่ามาดูแคลนพรรคเล็กนู่นนั่นนี่เฮ็ดแม่มึงปัญญาเป็นส.ส.เปล่าวะกูถามมึงแค่นี้ลุงส.ส.เด้ใครเรียกมึงบ้างอ่ะแล้วมึงมีปัญญาเป็นผู้เชี่ยวชาญส.ส.อย่างกูไหมเขาเรียกกูเพราะกูมีความรู้องค์ความรู้ปกป้องพรรคเล็กได้ประสานงานขับเคลื่อนงานการเมืองได้มันต้องอย่างนี้ฮ่าเอ็ดแม่งพูดอะไรก็ด่าโน่นด่านี่ผมไม่สนใจหรอกครับไอ้เห็บหมาหลายแรงมาเจอผมเนี่ยแม่งหลบผมทุกคนเนี่ยถามได้ว่าผมเคยหลบใครชิดผมอ่ะเกิดเป็นคนมาเนี่ย50ปีเนี่ยชิดกูเคยหลบใครบ้างวะไม่มีเจอหน้าต่อยแม่งสตูดิโอต่อยเลยผมอ่ะผมเป็นคนตรงไงฮะคือเอาความจริงมาพูดอย่าตอแหลไอ้พวกหิวแสงอย่าเจอนัดผมได้เลยคือผมไม่มีเรื่องกับใครแต่ต้องให้เกียรติในสถาบันความเป็นสถาบันการเมืองถ้าการเมืองคือเป้าหมายให้เป็นสถาบันทางการเมืองมีรวมการมีสมาชิกทุกคนมีน้องประชาชนครับกฎหมายบอกว่าจะเป็นสมาชิกพรรคการเมืองได้ต้องสมัครสมัครแล้วยังไม่พอนะครับคุณต้องจ่ายเงินบำรุงสมาชิกพรรคให้กับพรรคการเมืองเพื่อพรรคการเมืองจะมีเงินไปดูแลและทำงานการเมืองถามว่าทุกวันนี้ประชาชนสนใจการเมืองไหมน้อยมากถามว่าประชาชน66ล้านคนเศษเนี่ยสมัครเป็นสมาชิกพรรคการเมืองเนี่ยถึง 10% ไหมผมบอกว่าไม่ถึง 20% น่ะที่เหลือคือแม่กูเอาตัวกูเดียวกูไม่สนใจกูด่าอย่างเดียวกูวิจารณ์อย่างเดียวแต่เวลาให้เงินมากูก็เอาประเทศชาติบ้านมันถึงร่มจมอย่างนี้ไงมันถึงไม่พัฒนาไงคุณสนใจเดียวพรรคการเมืองนี้มีอยู่ประเทศไทยเนี่ย80กว่าพรรคเนี่ยพรรคไหนที่มีรวมการตรงกับคุณก็เป็นสมาชิกพรรคสามารถที่จะไปโหวตสามารถที่จะเข้าไปแสดงความคิดเห็นในนามที่คุณเป็นผู้มีส่วนได้เสียพรรคการเมืองเป็นของทุกคนไม่ใช่ของคนหนึ่งคนใดเนี่ยเห็นไหมครับถามว่าพรรคการเมืองเนี่ยมีอ่ะ80กว่าพรรคเนี่ยประชาชนกี่คนสนใจการเมืองไม่สนใจผมถึงบอกว่าให้สนใจแล้วก็เข้าใจหลักก็จะถูกดูแคลนกันพี่น้องครับวันนี้ผมอาจจะพูดได้เพราะหลายคนก็คงไม่ชอบผมหรอกครับและผมไม่ต้องการใครมาชอบผมผมมีหน้าที่จันลงสังคมมีหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนที่มาขอความช่วยเหลือผมในฐานะที่ผมเป็นคนของประชาชนเป็นนักการเมืองเป็นนักกฎหมายที่จะต้องทำงานดูแลพี่น้องประชาชนในส่วนที่เขามีรวมการตรงกับผมก็ไม่สามารถที่จะไปช่วยประชาชนทุกคนได้แต่ในเชิงของหลักการปกครองเราก็อยู่ในหลักระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่งมีกลไกสำคัญอยู่3ประการผมบอกตลอด1คือประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยในการเลือกตัวแทน
2กษัตริย์เป็นวุฒิของประเทศมันยุ่งเกี่ยวการเมือง3องค์กรทางการเมืองก็คือภาครัฐและภาคประชาชนซึ่งรวมตัวเป็นองค์กรทางการเมือง3ส่วนผสมผสานกันเพื่อให้รูปแบบการปกครองและการปกครองของประเทศไทยเดินหน้าไปได้พี่น้องครับถ้าดูตามชื่อผมก็เป็นแบบนี้แหละครับนานๆพูดทีแต่ว่าถ้าใครมาดูหูดูแคนผมนัดผมได้เลยคืออย่าดูหูดูแคนสสปัดเศษพรรคเล็กนู่นนั่นนี่เขาก็ทำหน้าที่ของเขาแต่ละคนมีบทบาทของตัวเองมึงก็ทำหน้าที่ของมึงไปมึงจะเดือดจะดังก็ทำไปแต่ถ้ามึงละเมิดกูเมื่อไหร่กูก็ดำเนินคดีกับมึงแค่นั้นแหละแต่ผมเนี่ยไม่เคยฟ้องใครเขาด่าผมเยอะผมก็เฉยเฉยเพราะขี้เกียจไปวุ่นวายกับพวกเศรษฐบัตรพวกนี้แต่บางทีต้องพูดเอ้ยนะครับพรุ่งนี้นายรัฐมนตรีถือว่าเป็นผู้บริหารสูงสุดของประเทศของฝ่ายบริหารนัดทานข้าวกับหัวหน้าพรรคการเมืองพรรคเล็กเห็นไหมฮะมันก็เป็นไปตามกลไกของการปกครองบ้านปกครองเมืองที่ผู้บริหารสูงสุดลุงตู่นัดกินข้าวกับส.ส.พรรคเล็กก็ทำความเข้าใจกันในการที่จะทำงานเพื่อชาติบ้านเมืองพรรคเล็กก็บอกว่าไม่ได้อยู่เพื่ออะไรเพื่อต่อรองนู่นนั่นนี่มันเป็นบทบาทและหน้าที่แล้วจะมาบอกว่าพรรคเล็กแม่แดกกล้วยกินกล้วยแต่มึงไม่กินกล้วยเหรอชีพมึงกูถามมึงหน่อยฮะมึงไม่เคยแดกกล้วยอ่ะกูถามมึงว่ามึงเกิดมาคุณเคยแดกกล้วยไหมมึงอย่ามองว่าคนอื่นเนี่ยเลวอดมึงดีคนเดียวสัตว์บอกแค่นี้พออย่ามาดูถูกพรรคเล็กที่พูดเนี่ยนะครับคือมันมีดีมีชั่วคนเราพี่น้องประชาชนครับทุกอย่างมันเป็นไปตามกลไกและบทบาทนะผมพูดวันนี้ไม่ใช่ว่าไปใส่ไล่ไปสีใครนะแต่พูดกลางๆให้พวกที่แม่งกระแหนกกระแหนเนี่ยอันดับแรกมึงตั้งพรรคการเมืองก่อนแล้วมึงลงสมัครตั้งส.ส.ให้ได้ถ้ามึงไม่อยากเลือกพรรคเล็กมึงก็ต้องเลือกเขาไม่บังคับให้ใครเลือกคนที่เลือกเขาเนี่ยคือเขาเห็นว่ามีบทบาทและพอที่จะเป็นที่พึ่งได้หลายคนที่อยู่ในสภาเนี่ยประชาชนเลือกไปอ่ะเป็นหมาน้อยชาวบ้านเดือดร้อนแม่งช่วยหาอะไรประกอบโกอย่างเดียวก็เยอะไอ้พรรคเล็กที่ช่วยชาวบ้านก็เยอะนะครับก็ฝากพี่น้องประชาชนไว้นี่คือความในใจของที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายพรรคการเมืองพรรคเล็กและผู้เชี่ยวชาญส.ส.พรรคเล็กและกลุ่มพรรคเล็กส.ส.ก็คุยกันทุกวันนะฮะคนนั่นนั่นนี่ก็คุยกันเพื่อจะรวมสังคมพรรคเล็กๆก็อาจจะโตเป็นพรรคใหญ่ก็ได้ถ้าประชาชนชื่นชอบจะมองว่ามึงไม่ชอบคนเดียวแล้วคนอื่นจะไม่ชอบบอกแค่นี้นะครับการเมืองเป็นเรื่องของความเห็นต่างแต่ความเห็นต่างทางการเมืองต้องอยู่บนพื้นฐานอย่าดูถูกดูแคลนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของคนไทยด้วยกันนะครับวันนี้ผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์ก่อนขึ้นเครื่องก็มีอารมณ์นิดนึงเมื่อคืนมีพวกส่งข้อความมาแล้วก็หาว่าพรรคเล็กเนี่ยเป็นจิตสวะเป็นปัดเศษนู่นนั่นนี่มันทำความให้เกิดอารมณ์ฉุนเฉียวขึ้นมาก็พูดตามสไตล์ตรงไปตรงมาใครไม่พอใจก็ไม่ต้องเป็นเพื่อนผมบล็อกผมเลิกติดตามผมใครไม่พอใจอยากทะเลาะกับผมก็จัดมานะครับผมพร้อมว่าอย่ามาท้าผมผมทำให้คุณเสียหายคุณไม่ชอบเรื่องของคุณแต่อย่าดูถูกผมผมบอกแค่นี้พอทุกคนมีศักดิ์ศรีทั้งนั้นนะครับไม่มีใครกลัวใครหรอกครับคนอย่างผมเนี่ยบุญถาวรไม่เคยหลบใครนะครับนี่สไตล์ผมเป็นอย่างนี้แล้วก็ให้ประชาชนอยู่ดีกินดีนะครับวันนี้ที่วนก็ฝนตกรินๆนะฮะมีอากาศร้อนมาหลายวันวันนี้ฝนตกก็ลังเดินทางไปขึ้นเครื่องนะฮะที่อุบลนะครับพี่น้องครับวันนี้ผมบุญถาวรออกมาพูดมาคุยในประเด็นที่ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ศักดิ์ศรีในความเป็นพรรคเล็กทุกพรรคมีรูปการทางการเมืองที่จะปกป้องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์พี่น้องครับเราอยู่ในสังคมไทยอยู่พื้นแผ่นดินไทยให้เรามีความจงรักภักดีต่อชาติต่อสถาบันกษัตริย์ก็ถือว่าเราเป็นคนไทยสมบูรณ์แบบแล้วอย่าไปหลงเชื่อข่าวเท็จข่าวลวงข่าวปลอมพวกที่ออกมาจาบจ้วงสถาบันกษัตริย์ผมเป็นคนหนึ่งที่ออกมาปกป้องสถาบันเปิดหน้าชนอะไรก็ไม่ได้เกรงกลัวพวกหาเหวไหนทั้งนั้นนะครับและพวกนี้ก็สันดานเถื่อนและพวกนี้ก็ชอบสร้างเรื่องใส่ร้ายป้ายสีโยงทุกเรื่องไปถึงสถาบันผมถึงบอกว่าอย่าให้พูดอย่าให้เจอถ้าเจออยู่ใกล้เตะก้านคอสุขาตีนเลยพวกเนี้ยมันหลบผมนะผมพูดอย่างนี้ตลอดมา3ปี4ปีแล้วนะครับมาเจอผมก็หลบผมอ่ะไม่กล้าชนตรงๆอ่ะบอกไงว่าผมไม่เคยเกรงใครนะครับ
วันนี้ก็ออกมาพูดมาคุยสิ่งไหนที่พูดไปเกินเลยหรือทำให้ใครไม่สบายใจนะครับอย่าคิดมากคุณไปที่ร้านว่าขายวัสดุก่อสร้างนะไปซื้อเชือกแล้วไปผูกคอตายถ้าโกรธผมมากหรืออย่างนึงถ้าไม่ผูกคอตายก็ไปซื้อยาน้ำลาล้างห้องน้ำนะฮะในเซเว่นเอเว่นแล้วก็กินแล้วก็ตายไปซะไอ้พวกโรคชาติโรคแผ่นดินไอ้พวกที่ไม่มีความเป็นมนุษย์ที่ใจสูงดูถูกดูแคลนพรรคเล็กนะครับวันนี้ผมบุญถาวรก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ